ขอคารวะจิตใจนักสู้กู้ชาติมวลมหาประชาชนเวทีปทุมวันและทุกเวทีที่รับสัญญาณจากบูสกายถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะสำหรับดิฉันแล้วไม่ได้ขึ้นเวทีทุกเวทีแต่นี่ก็ถือว่าเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครอยากจะกราบเรียนเพราะว่ามีเวลาค่อนข้างจำกัดดิฉันในนามสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์คุณสาวิทแก้วหวานที่ปรึกษาสลส.คุณสมศักดิ์โกสัยสุขและพี่คมสันทองสิริที่เป็นเลขาธิการสลส.ไม่ใช่สูมรวมสัตว์แต่เป็นสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์มี45องค์กรมีสมาชิกหลายแสนคนวันนี้ปะปนอยู่ทุกเวทีด้วยความเคารพส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาลโมฆะทรราชวันนี้คุณไร้ปัญญามากที่คุณเอาเท้ามาคิดแทนสมองสิ่งที่คุณคุกคามอยู่ในขณะนี้จะมาพูดถึงสถานการณ์สำหรับรัฐมนตรีโมฆะเช่นเดียวกันเราไม่ได้ท้าทายแต่เรากำลังจะบอกว่าวิธีการวันนี้ที่คุณพยายามขนเจ้าหน้าที่ตำรวจไปวางจุดต่างๆและไปอยู่ในวัดมหานพนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำลายบรรยากาศวัดวาอารามไอ้ขี้ขาดขี้ขาดแล้วจะไม่เปรียบเทียบว่าเป็นหน้าตัวเมียเพราะผู้หญิงที่นั่งอยู่นี่กูสู้ทุกคนยกเว้นนางปูพี่น้องที่รักที่ฉันอยากจะเรียนว่าบริเวณรอบกระทรวงมหาดไทยติดกับคลองหลอดวรจักรด้านหลังที่จะมาทางแม้นศรีทางที่จะขึ้นพระราม8บริเวณโดยรอบติดกับวัดอารามหลวงวัดราชบพิตรโรงเรียนวัดราชบพิตรและอยู่บริเวณนั้นกรมแผนที่ทางทหารรวมทั้งพี่น้องอยู่โดยรอบเป็นมวลมิตรมวลมหาประชาชนไม่มีใครให้สลส.ศูนย์รวมสัตว์มายึดกระทรวงมหาดไทยคืนที่เรายืนยันแบบนี้เพราะกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการ77จังหวัดยืนยันที่จะให้กปปส.ดูแลและยืนยันชัดเจนมาขึ้นเวทีทุกเวทีวันนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็อยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันและวันที่5ที่ผ่านมาข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยถูกเกณฑ์มาจากบ้านปลุกเขาจากที่นอนบอกว่าให้รวมกันรวมตัวกันให้ได้มากที่สุดปรากฏว่าได้40คนพี่น้องและ40คนนั้นให้นำรถส่วนตัวบางคนก็กล้าบางคนก็ไม่กล้าแต่ขอให้รู้ว่าใน40คนนั้นคือพวกเราบอกแผนการชั่วร้ายนี้ว่ามันชวนพวกพี่เนี่ยไปรวมกับตำรวจแล้วให้ไปแสดงตัวตนว่าจะเอาเอกสารคุณรู้หรือไม่ว่ากระทรวงมหาดไทยที่เราดูแลเนี่ยยิ่งกว่าไข่ในหินเพราะมันเป็นเงินภาษีประชาชนไม่ใช่เงินนักการเมืองดังนั้นสิ่งที่เรากำลังพูดสื่อสารถึงคุณวันที่เราเข้าไปคือวันที่1ธันวาคม2556เป็นวันสิ้นพระชนของพระยาดำรงราชานุภาพท่านเขียนไว้ติดผนังข้างฝาแสนยานุภาพตายห่อกระบอกปืนมันไม่สามารถอยู่เหนือแสนยานุภาพของประชาชนดังนั้นเพื่อเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่นี้ถ้าเป็นเขาเหล่านั้นที่ไม่ใช่พวกเราไม่ใช่บวนมหาประชาชนไม่ใช่พลังทางศีลธรรมป่านนี้มันเผาชิบหายขโมยไปหมดแล้วพี่น้องแต่เรายืนยันว่าในรั้วข
ของกระทรวงมหาดไทยวันนั้นมีอส. 2,800 คนบางส่วนมีอาวุธยืนยันว่าจะอยู่แล้วก็จะขอควบคุมดูแลกระทรวงไปพร้อมกับพวกเราพวกเราบอกว่าไม่ปลอดภัยและพี่น้องอส.ก็ไม่อยากจะอยู่อยู่แล้ววันนั้นไม่มีความรุนแรงเพราะว่าสุภาพสตรีกปปส.ไปคล้องแขนออกมาทั้งหมด 2,800 คนไม่ได้ก้าวร้าวไม่ได้ก้าวล่วงและที่สำคัญก็คือว่าวันนี้อส.เรียกดิฉันไปคุยเพราะวันนั้นดิฉันเป็นคนไฮปาร์ควันที่1ธันวาคมร่วมกับพี่น้องอีกหลายภาคส่วนท่านมาบอกว่าน้องมานี่เราก็ตกใจเพราะว่าผู้ชายเข้มแข็งแข็งแรงกันหมดเลยบอกว่าน้องมานี่พี่ไม่ทำอะไรพี่ฝากทวง 5% ให้พี่ด้วยถ้าปฏิรูปสำเร็จเอาละค่ะพี่น้องที่รักถึงเวลาอันสมควรก็อยากจะเรียนทางผู้ใหญ่บ้านสาธิตนะคะแล้วก็กำนันสุเทพนะคะก็เห็นตัวเป็นๆแบบแอบเราก็เหมือนกับแฟนคลับนะคะดิฉันเป็นกาดเป็นยามที่ดูแลกระทรวงมหาดไทยเรามีกำลังส่วนหนึ่งที่ตรึงไว้อยู่แล้วและถ้าไปเข้าไปยามวิกาลเราขอเตือนแบบนี้นะคะอย่าได้ไปก่อกวนเลยชาวบ้านตรงนั้นเป็นตาสับปะรดเราเรียนพี่น้องที่อยู่ประจำสถานีตำรวจสำราญราษฎร์แต่ถ้าสอรสจะไปนะคะเราก็เพียงมากล่าวไว้แค่ว่าถ้าพี่น้องยืนยันที่จะไม่คืนกระทรวงมหาดไทยตรงนั้นเหมาะสมที่สุดที่จะต้อนรับศูนย์รวมสัตว์ได้อย่างสมเหตุสมผลมากที่สุดเลยค่ะนะก็ขอให้ติดตามสถานการณ์ทำไมคนตรงนั้นจึงมีการสื่อมาบอกว่าคนจำนวนเท่านั้นเท่านี้พี่น้องต้องเข้าใจในฐานะที่เราดูแลทุกคนจิตใจสาธารณะตรงนั้นเป็นสมบัติของพี่น้องประชาชนมีขั้นตอนตรวจสอบมีการดูแลมีการเข้มงวดเพราะว่าเราไม่ใช่พวกเผาบ้านเผาเมืองหรือฉวยโอกาสเราต้องการรักษาสมบัติทุกชิ้นที่เป็นภาษีของประชาชนก็เชิญชวนเพียงแค่ว่าวันนี้ก็มีการตั้งแผงโดยรอบและเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการเคลื่อนตัวของพี่น้องจากเวทีต่างๆเวลาเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติเพียงแต่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามเราสู้ไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวดิฉันยืนยันแบบนั้นนะคะก็ขอขอบคุณมากๆไม่มีดอกเทวดาในฟ้านี้ป่วยการหมายบารมีมายึดถือมีแต่ตัวมีแต่ตีนมีแต่มือที่จะลงที่จะลือที่จะทำขอบคุณมากค่ะ